สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิกายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองนะครับเปิดมาด้วยไพ่สตริงแล้วก็เป็นไพ่เจด5ดาบแล้วก็เป็นไพ่8ถ้วยโอนะครับไพ่ใบสุดท้ายแถวบนนะครับได้เป็นไพ่7ไม้เดี๋ยวเรามาเปิดแถวล่างกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งตกใจกับในเรื่องของไพ่ที่ปรากฏขึ้นมาเนาะอยากจะแค่ให้ดูว่าไทม์ไลน์ในเรื่องของความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะเพราะว่าชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะครับดาวประจำความรักความสัมพันธ์ของคุณคือดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนวีนัสร่วมกลุ่มกับดาวมฤตยูอาจจะทำให้เหตุผลนี้นะครับเกิดในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ตัวคุณกับเขาอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความยากนิดหนึ่งกับในเรื่องของความรู้สึกและดาวประจำตัวของคุณก็โคจรไปอยู่ในภพเรือนอลิด้วยนะครับแปลว่าเราอาจจะมีในเรื่องของปัญหาในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามามันตรงกับไพ่ใบนี้คือ5ดาบนะครับแล้วเล็งไปที่ดาวความรักของคุณอาจจะฟังโหราศาสตร์ไทยไม่ค่อยเข้าใจนะครับไม่เป็นไรแต่ใครที่ศึกษาโหราศาสตร์ที่มาฟังเขาอาจจะเข้าใจอยู่เนาะอันนี้ก็ผ่านไปก็ให้ดูแต่ไพ่สำหรับใครที่ไม่รู้โหราศาสตร์นะครับก็อยากจะบอกว่าเอาง่ายๆคือดาวประจำตัวของคุณกับดาวประจำตัวของคู่ครองของคุณเนี่ยโคจรอยู่ในภพเรือนอลิและวินาศเนี่ยเล็งกันเล็งแปลว่าประจันหน้ากันอยู่นะครับมันเลยทำให้เกิดลักษณะของความปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะครับมันมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือนะครับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนจะเปลี่ยนแปลงนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นพูดง่ายคือคุณอาจจะเคลียร์ความสัมพันธ์ไพ่เดทมาเดทแปลว่าการจบสิ้นนะครับมันมีข้อดีด้วยเดทไม่ได้แปลว่าเลิกเสมอไปแต่มันแปลว่าเลิกได้ไหมได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณกับคู่อยู่ในตำแหน่งที่ประจันหน้ากันแล้วอยู่ในเรือนทางอลิแล้วก็เรือนวินาศต่อกันเนี่ยมันแปลว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณกับเขาอ่ะเผชิญหน้ากับความที่เป็นปัญหากันอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อในเรื่องของความรู้สึกที่จะอยู่ต่อหรือไปต่อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความอดทนต่อการที่จะต้องคุยกันหรือสารสัมพันธ์ต่อกันหรือว่าก้าวข้ามผ่านร่วมกันไปมันอยู่ที่คุณจะจับมือกับเขาอ่ะไปต่อไหมหรือเราเลือกที่จะไม่ล่ะพอแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าดูเหมือนกับความสัมพันธ์มันคงจะเป็นท็อกซิกจนเกินไปในสลับบางคนเพราะดาวคู่ของคุณน่ะดันไปอยู่ในภพเรือนวินาศเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับภาษาไทยอาจจะเรียกภาษาบาลีก็คือวินาศแต่จริงๆมันแปลว่าข้างหลังลัคนาแต่ถ้าแปลในภาษาอังกฤษจะเข้าใจก็คือแปลว่าเรือนความลับหรือ secret นั่นเองนะครับเป็นเรือนที่12มันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของคุณดูไม่ชัดเจนนะมันก็เลยทำให้อิหลักอิเหลือต่อในเรื่องของความรู้สึกมันยิ่งทำให้เราดาวประจำตัวไปตกในเรือนอลิทีเนี้ยเราไปเห็นในสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะเห็นความจริงหรือเห็นในบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะปิดบังซ่อนเอาไว้ที่ไม่เปิดเผยนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ได้มายุให้ใครแตกกันตีกันนะครับแต่เรากำลังจะพูดถึงปัญหาที่คุณอาจจะกำลังเจออยู่แต่ถ้าเกิดคุณพยายามใจเย็นพอนะครับที่เราจะคุยกันหรือเคลียร์กันมันก็จะเคลียร์ได้เพราะมันมีไพ่สเตรงอยู่นะครับกับไพ่เดทอยู่สเตรงเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดคุณเข้มแข็งพอที่จะแบบแมนๆคุยกันน่ะนะครับไม่ได้แปลว่าผู้ชายกับผู้ชายแบบนั้นหมายถึงว่าแมนๆหมายถึงว่าแบบคุณจะเป็นผู้หญิงก็ได้แต่แมนๆคุยแบบไม่งุงงิงไม่งงแงไม่เอาแต่ใจไม่นั่นไม่นี่คือพยายามชัดเจนกับเขาไปนะครับแบบนั้นแบบนี้เคลียร์แบบตรงๆอ่ะประมาณนั้นน่ะถ้าเขาเคลียร์กับเราแบบแมนๆน่ะยังไงอ่ะโอกาสของความรักความสัมพันธ์น่ะมันย่อมยุติที่จะคลี่คลายสถานการณ์นะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพอเป็นไปได้เพราะ7ไม้เนี่ยแปลว่าคุณอาจจะกำลังต้องการที่จะ
เคลียร์ประเด็นในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราอ่ะพยายามใช้สติกับการที่จะต้องแบบรู้วิธีที่จะต้องพูดอะว่าเราจะต้องทำยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งอะนะครับพยายามเคลียร์ให้มันดูชัดเจนแล้วก็ดีกว่านี้อะไรแบบเนี้ยถ้าใจเย็นพอน่ะคิดว่านะครับมันยังคงไปในทิศทางที่ดีแหละถ้าคุณกับเขายังสินเสมอกันยังไปต่อได้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์ขอให้เพิ่มเติมให้กับชาวเมถุนแล้วก็ลัคนาเมถุนด้วยนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างโอ้เปิดมา1ถ้วยโอเค5ถ้วยนะครับ3ถ้วยเด็กถือเหรียญไพ่ใบสุดท้ายเด็กถือไม้อิทธิพลใต้สำรับเป็นไพ่ The Moon โอเคไพ่บอกว่าตัวคุณน่ะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟในเรื่องของความสัมพันธ์เยอะอยู่พอสมควรคือไพ่อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นคุณคนเป็นคุณ 100% แต่หมายความว่ามันอาจจะสลับกันได้แต่มันเน้นทางคุณมากกว่าตรงที่ว่ามีไพ่เซนซิทีฟขึ้นมาถึง2ใบนะครับใบเดียวนี่ก็ว่าเยอะแล้วนี่2ใบนี่คือมันเป็นความคำว่าซูเปอร์เซนซิทีฟอาจจะเป็นเพราะว่าดาวประจำตัวตกในภพเรือนอลิหรือเปล่ามันเลยทำแล้วก็ดาวความรักไปตกในภพวินาศไงมันทำให้เราคิดต่างๆนานากับในเรื่องของความสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเห็นเขาไปกดไลค์กดหัวใจให้คนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขาอาจจะชอบจริงแหละแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบต้องการที่จะเป็นแบบไปจีบไปอะไรตรงๆแบบนั้นน่ะแต่เราเห็นน่ะเราคิดไปไกลมากเราคิดว่าโอ้มันต้องมีซัมติงมันต้องแบบนั้นแบบนี้มันจะต้องแบบเอ้ยเขาต้องมีอะไรกันแน่ๆเลยแบบนั้นคือบางอย่างอ่ะนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นทรงนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นทรงนั้นก็ได้แต่ไพ่เนี่ยให้น้ำหนักว่าคุณน่ะคิดเยอะอันนี้คือต้องเคารพนะครับว่าไพ่มันบอกแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าเอ้ยไปเข้าข้างฝ่ายนั้นนะอย่าเดี๋ยวจะหาว่าดราม่ามีดราม่าว่าแบบผมไปเข้าข้างฝ่ายนั้นไม่ใช่นะครับผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายนั้นผมเข้าข้างคุณนี่แหละแต่อยากจะบอกว่าบางครั้งอ่ะเราก็อาจจะคิดเยอะเกินไปหรือเปล่าให้เราดูก่อนแต่ถ้าคุณเห็นกับตาโอเคอันนี้คือผมไม่ว่าแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เห็นแต่คุณเห็นแค่เขาไปกดหัวใจไปกดไลค์คนนั้นเขาอาจจะชอบในโมเมนต์นั้นหรือเขาอาจจะประทับใจคนนี้ก็จริงแต่เขาอาจจะไม่ได้อยากเอามาเป็นแฟนไม่ได้อยากจะไปแบบนั้นแบบนี้อย่างที่เราคิดก็ได้นะครับนะมันเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะชอบคนคนนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะมาชอบเราเหมือนกับที่เราชอบเขาแล้วเราจะไปมีความสุขกับคนนั้นมันไม่ใช่ไงบางครั้งอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นนั้นไงถูกไหมแต่บางทีเนี่ยไพ่เขาบอกว่า The Moon เนี่ยนะครับในตามไพ่ยิปซีบอกว่าเราอ่ะคิดลึกในตามสัญชาตญาณเกินกว่าความรู้สึกนะครับที่มันเป็นส่วนไพ่ใบนี้นะครับไพ่3ถ้วยกับ2ถ้วยที่3ถ้วยที่พัง2ถ้วยที่ตั้งอยู่ข้างหลังคือ5ถ้วยเนี่ยมันหมายถึงว่าเราอ่ะไปยึดติดในเรื่องของอดีตบางคนอาจจะมีปมมีแผลในอดีตมาก่อนเช่นเขาอาจจะเคยเจ้าชู้เขาอาจจะเคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนมันเลยทำให้คุณยิ่งคิดไปใหญ่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นแบบเดิมแน่ๆเลยนะนิสัยเก่ากลับมาอีกแล้วนะนิสัยเดิมมาอีกแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นคืออยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมถุนอย่าเพิ่งคาดหวังเพราะดาวประจำตัวเป็นวินาศกับดวงชะตาแค่ประคับประคองนะครับไปในทิศทางที่ดีอันเนี้ยมันก็โอเคแล้วนะครับรอให้ดาวพฤหัสบดีทับลักเมื่อไหร่นะครับบอกเลยว่าคิวทองของชาวเมถุนลัคนาเมถุนถามว่าเมื่อไหร่ล่ะปีหน้านะครับปีหน้าอาจจะเป็นในช่วงประมาณผมจำไม่ได้ว่ามีนาเมษาประมาณนี้หรือเปล่านะครับประมาณนั้นเนาะต้องค่อยเป็นค่อยไปมีนาเมษาพฤษภานะครับประมาณเนี้ยน่าจะเมษาหรือพฤษภานี่แหละนะครับดาวพฤหัสบดีจะย้ายไปที่ลัคนาของคุณแล้วตอนนี้ดาวคู่ถอยหลังอีกต่างหากอยู่ในเรือนวินาศบอกเลยว่าอะไรก็ยังดูไม่ค่อยเป็นใจดังนั้นอย่าไปคาดหวังอย่าไปจมอยู่กับความรู้สึกจนเกินไปแล้วก็อย่าไปอินกับความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีเนี่ยเราเห็นแค่นิดเนี่ยแต่เราตีความไป2 3 4แล้วว่าคือมันภาวะอารมณ์ของเรามันไปไกลกว่าความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดแต่ผมแค่บอกว่าตัวเราเองอ่ะอาจจะถลำลึกแล้วหยุดกับความคิดของเราไม่ได้นะครับเราเซนซิทีฟเกินไปกับในเรื่องของความรู้สึกนะมันเลยทำให้เรามีความรู้สึกอยากจบอยากจากอยากไปนะครับมีไพ่8ถ้วยอยากละทิ้งละไม่อยากอยู่ต่อแล้วนะครับรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยอะไรแบบเนี้ยใจเย็นๆพอไพ่บอกว่ามันยังมี1ถ้วยอยู่มันแปลว่าจริงๆอ่ะคุณยังมีโอกาสที่จะ
พลิกสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์มันยังมีไพ่สเต็งอยู่กับไพ่หนึ่งถ้วยสเต็งแปลว่าอะไรสเต็งแปลว่าตัวคุณเองยังสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ในเรื่องของสิ่งต่างๆได้อยู่นะครับโดยการพลิกแพลงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นหนึ่งถ้วยคือความรู้สึกดีๆที่เราจะมอบให้กับตัวเขาหรือพลังงานบวกดีๆที่เราจะต้องมอบให้กับตัวเขาเพราะหนึ่งถ้วยยังไงก็คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นนะครับแปลว่าเราก็ต้องเริ่มต้นกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งที่ดีสร้างความประทับใจให้กับตัวเขาดึงเขากลับมาในทิศทางที่เราอยากจะให้เขาเป็นแต่การดึงในที่เนี้ยนะครับให้ดึงด้วยเสน่ห์เมตตาไม่ใช่ดึงด้วยแบบความคิดที่เป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อะนะครับอันนี้ผมไม่อยากพูดเนาะเนาะบางคนก็สายดำบางคนก็แบบนั้นแบบนี้อันนี้คืออยากจะบอกว่าถ้าแบบนั้นมันคือการทำร้ายตัวเองแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะดึงให้เขาอยู่มั่นคงกับคุณถาวรกับคุณคุณต้องใช้ใจแลกใจนะครับมันไม่มีซื้อมันไม่มีขายกันหรอกครับมันมีแต่ว่าคุณต้องทำเอานะถ้าเขาอยู่กับเราแปลว่าเขารักเราแต่ถ้าเขาไม่อยู่กับเรานะครับคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณทำได้ดีที่สุดเท่านี้แล้วนะครับนะเขาไม่เลือกเราก็แล้วแต่เขาเพราะอะไรเราดีได้มากสุดเท่านี้เราเป็นได้มากสุดเท่านี้เราอย่าฝืนกับความรู้สึกมากจนเกินไปจนละเลยความรู้สึกของตัวเองบางครั้งเนี่ยหลายครั้งนะครับที่ผมเห็นลูกดวงนะครับแล้วก็เห็นตามคลิปต่างๆที่ผู้หญิงหลายคนร้องห่มร้องไห้ฟูมไฟนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อแฟนนะครับอันนี้เข้าใจแล้วก็แบบรู้สึกแบบหดหู่เหมือนกันแต่ก็อยากจะบอกว่าคุณต้องเข้มแข็งนะครับถ้าคุณเข้มแข็งคุณไปมีโอกาสไปต่อแต่ถ้าเกิดคุณยอมแพ้นะครับมันก็จบตั้งแต่แรกเนาะก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันยังมีทางให้คุณไปอาจจะยังมีข่าวดีหรืออาจจะยังมีโอกาสที่คุณกับเขาจะยังพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์เพียงแต่มันอาจจะดูช้านิดนึงนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบว่าปุ๊บปั๊บแล้วไปเลยเนาะมีเด็กถือเหรียญกับเด็กถือไม้เก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆติดต่อค่อยๆสื่อสารอย่าไปแบบเยอะกับเขามากจนเกินไปเพราะว่าคู่ของเราไปอยู่ในภพวินาศเนี่ยแปลว่าโลกส่วนตัวเขาอาจจะมีโหมดเซฟโซนของเขามากเกินไปช่วงเนี้ยเราไม่ควรที่จะไปแบบเยอะกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะมันอาจจะทำให้เขาอะปิดกั้นกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อคุณได้ดังนั้นเราควรที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะครับหรือบางคนอาจจะเป็น long distance relation นะครับ8ถ้วยคือการเป็น long distance ก็ได้แล้วก็มีไพ่เดทคือห่างไกลอาจจะต้องค่อยๆจัดระเบียบในเรื่องของความคิดก่อนแล้วก็ค่อยๆฟื้นฟูแล้วคุณอาจจะยังพอที่จะไปในทิศทางที่ดีดาวศุกร์เนี่ยนะครับคือดาวพันธุกำลังจะมาทับในเรือนปัตตนิคือเรือนคู่เป็นตำแหน่งมหาจักรแปลว่ากำลังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่คุณต้องใช้ความอดทนคุณถึงจะไปถึงนะจุดเป้าหมายความสำเร็จนั้นได้ดีกว่านี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมเท่านั้นไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าต้องการดูดวงแบบส่วนตัวนะครับแบบแม่นยำกว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับแอดไลน์ได้ที่บูพยาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ